ไปกันที่โคราชหน่อยนะครับตอนนี้เขาตามหากระทิงกันอยู่เพราะว่ามีรถตู้นำเที่ยวคันหนึ่งไปชนกระทิงเจ็บนครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับบนเขาใหญ่เลยนี่หน้ายับขนาดนี้ตอนนี้เขาบอกว่าเหมือนมันเจ็บแล้วมันเตลิดเข้าป่าไปอ่ะเจ้าหน้าที่ที่เขาใหญ่บอกเป็นห่วงมากนะครับเอาโดรนบินค้นหาอยู่สภาพรถตู้นี่คือหน้ายับไปหมดเลยนะฮะยุบทั้งแผงเลยชนแรงเนาะใช่กระจกหน้าแตกเสียหายหนักน้ำมันไหลเต็มพื้นถนนเลยฮะและข้างรถเนี่ยขออนุญาตนะคุณผู้ชมครับอุจจาระแล้วกันขี้กระทิงอ่ะนี่ฮะเปื้อนไปหมดเลยคือมันน่าจะกระแทกแรงจนขี้แตกกันเลยอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนทางหลวงชนบทหมายเลข3052ปากช่องวังน้ำเขียวนะครับพื้นที่อำเภอปากช่องเจ้าหน้าที่มาชี้จุดบอกว่าเนี่ยเขตอุทยานอยู่ฝั่งกันเนี้ยใกล้กันนิดเดียวนะฮะคนขับรถตู้คือนายธีรเดชอายุ34ปีเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้ามืดขับรถมาจากด่านประตูทางขึ้นเขาใหญ่บ้านท่ามะปรางจะไปรับลูกค้าที่โรงแรมตอนขับขึ้นเนินมีกระทิงตัวอย่างใหญ่เลยแล้วนึกออกไหมกระทิงมันตัวดำเมี่ยมอ่ะมองไม่เห็นอยู่ๆวิ่งโผล่ออกมาจากป่าทางด้านซ้ายกระชั้นชิดมากเบรกไม่ทันชนกระทิงจังๆโครมใหญ่เลยฮะกระทิงล้มลงแล้วรถมันยังดันกระทิงถลายไปกับพื้นถนนประมาณสัก30เมตรแกก็น่าจะมาเร็วเหมือนกันนะเนี่ยแล้วรถก็หยุดจอดสนิทหลังจากนั้นกระทิงมันลุกแล้ววิ่งหนีเข้าป่าข้างทางไปก็คาดว่าน่าจะออกมาหากินนะครับเพื่อจะข้ามถนนกลับเข้าเขตอุทยานด้วยหลังเกิดเหตุตำรวจสพ.หมูศรีนะครับลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานขณะที่เจ้าที่อุทยานก็เดินเท้าหากระทิงตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะแล้วเอาโดรนขึ้นเลยนี่บินจากข้างบนเจ้าที่บอกว่าเอาโดรนนี่แหละน่าจะปลอดภัยที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเข้าป่าตามมันไปด้วยความที่สัตว์ป่ามันเจ็บปะไม่รู้ว่าจะดุร้ายมากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็พยายามบินดูรอบๆอยู่เช้านี้ยังไม่เจอนะครับเดี๋ยววันนี้น่าจะปฏิบัติการค้นหากันต่อแหละว่าไม่รู้จะต้องรักษาอะไรเขายังไงไหมต้องยิงยาสลบดูแลบาดแผลอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีครับพาไปดูเรื่องราวของทางธรรมทางสงฆ์กันบ้างดีกว่าครับมีคำถามตามมาว่าพระสงฆ์เวลาไปกางเต็นท์นอนริมสถานที่ท่องเที่ยวผิดไหมกางเต็นท์นอนเหรอฟังดูแปลกๆเนาะถ้าเราบอกว่าไปปักกรดปักกรดใช่ไหมยังพอได้ทุดงอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปในป่าแต่นี่คือสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสระมรกตที่กระบี่อย่างเงี้ยได้ไหมถูกเปล่าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับภาพของพระสงฆ์กางเต็นท์นอนอยู่บนศาลาริมลำห้วยนะฮะอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวคือน้ำตกร้อนที่อำเภอคลองท่อมเหนือคลองท่อมจังหวัดกระบี่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเหมาะสมไหมยึดศาลาเลยใช่ไหมเพราะว่าเห็นพระอาศัยตรงนี้2-3วันละก็ไม่รู้ว่าพระจริงพระปลอมพอไปถามก็อ้างว่าขออนุญาตมาอย่างถูกต้องแล้วที่ทางอบต.เขาอนุมัติมาแล้วล่าสุดทางคุณสาครมีแก้วนายกอบต.คลองท่อมเหนือฮะตรวจสอบละเป็นพระจริงครับเดินทางมาจากวัดแห่งหนึ่งที่กรุงเทพตอนแรกเนี่ยกางเต็นท์ใกล้กับสระมรกตซึ่งอยู่ไม่ไกลกันแล้วก็ย้ายมาจุดนี้แทนเจ้าหน้าที่ก็เลยไปคุยไปถามขอให้ย้ายได้ไหมไปจำวัดอื่นดีกว่าไหมเพราะจุดนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกเขามาเล่นน้ำบางทีก็อาจจะดูไม่เหมาะสมหรือเปล่าครับพระสงฆ์ก็เลยโอเคเก็บข้าวเก็บของย้ายไปพักที่อาคารบริการนักท่องเที่ยวแทนนั้นนักข่าวก็เลยไปถามเรื่องนี้ครับว่าทางพระที่เราก็คุ้นเคยกับทางท่านดีเนาะพระพยอมกัลยาโนเจ้าว่าพระสนแก้วมีประเด็นเกี่ยวกับสงฆ์เมื่อไหร่ต้องไปถามท่านใช่ครับนะพระพยอมท่านบอกอย่างนี้ครับไม่ผิดวินัยหรอกแต่เป็นโลกวัชระหรือว่าทางโลกติเตียนโลกวัชระใช่ไหมเนี่ยฮะคือโลกติเตียนนะฮะโลกวัชระอาบัติทางโลกชาวโลกติเตียนเหมือนไม่รู้กาลเทศะไม่รู้ว่าที่ใดเหมาะหรือไม่เหมาะการไปกางเต็นท์เที่ยวปักกฎทุดงปีกวิเวกมันเป็นคนละกรณีกันยิ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถือว่าเป็นที่อโคจรที่ประสงค์ไม่ควรไปตรงนั้นบางทีสระมรกตชาวบ้านก็ไม่สบายใจบางทีฝรั่งไปเที่ยวใส่บิกินี่เล่นน้ำอย่างเงี้ยถ้าอยู่ตรงนั้นจะดีเหรอแล้วก็ขออนุญาตถูกต้องด้วยนะครับยังไงดีว่ากันไปนิมนต์ท่านกลับจำวัดดีไหมเนาะนะเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเด็กเล่นน้ำผู้หญิงผู้ชายเล่นน้ำอะไรเงี้ยบางจุดน้ำพุร้อนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับไปตามคดีใหญ่ที่สุราษฎร์ธานีกรณีเสียรับเหมาก่อสร้างถูกกระหน่ำยิง20 กว่านัดหน้าโรงพยาบาลยุพราชเวียงสะเนี่ยนะครับงานนี้ตามกันต่อเขาบอกว่ามีหลักฐานเข้ามาเพิ่มเติมนะฮะเขาบอกหลังก่อเหตุแล้วเนี่ยคนร้ายยังกลับรถมายิงซ้ำอีกหลายนัดนะโหดมากจริงนะครับคือ ต้องตายสถานเดียวอ่ะยิงกันขนาดนี้กรณีนายสมพรสินทองครับอายุ46ปีเสียรับเหมาก่อสร้างถูกคนร้ายขับรถตามประกบยิงเสียชีวิตหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสะสุราษฎร์ธานีนะครับนี่จังหวะยิงนะฮะคือรถคนร้ายเนี่ยแซงขวาขึ้นไปเลยตีคู่เลยแล้วลงกระจกมือปืน2คนนั่งหน้าคนหนึ่งนั่งหลังคนหนึ่งกระหน่ำยิงไป20กว่านัดนางสาวแหม่มภรรยาผู้ตายเชื่อว่าปมสังหารมาจากความขัดแย้งธุรกิจรับเหมาก่อสร้างก่อนหน้านี้สักประมาณ1อาทิตย์ฝั่งคุณแหม่มเนี่ยบอกว่าสามีตอนนั้นเมาแต่ก็พูดออกมาบอกว่าเธอรู้ไหมมีคนลงขันฆ่าฉันเนี่ยจ้างวานกัน3ล้านหนึ่งในนั้นเป็นข้าราชการระดับสูงด้วยแล้วก็มีเรื่องของสายปริศนาที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาเตือนบอกให้ระวังตัวล่าสุดเมื่อวานนี้ตำรวจเชิญตัวภรรยาผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับสอบถามว่าทำธุรกิจอะไรยังไงกันบ้างก็ปรากฏว่าเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและมีหุ้นส่วนหลายคนส่วนเรื่องลงขันจ้างฆ่าเนี่ยเมียบอกว่าไม่รู้อะไรมากกว่านี้ตอนนั้นที่เขาพูดเขาเมาด้วยฉันยังคิดว่าเขาพูดเล่นอยู่เลยสุดท้ายมาเกิดเหตุด้านพลตำรวจตรีวันชัยเอกพรพิษครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ท่านเรียกประชุมชุดคลี่คลายคดีนะครับมีการจำลองเหตุการณ์แล้วก็ตรวจสอบวิถีกระสุนการก่อเหตุค่อนข้างจะแน่ชัดว่ามือปืนสุดท้ายแล้วไม่ได้มีแค่2แต่อาจจะมีถึง3คนวางแผนก่อเหตุอย่างรัดกุมโดยเฉพาะการใช้รถเก๋งก่อเหตุในพื้นที่ชุมชนครับพอเป็นพื้นที่ชุมชนตำรวจบอกว่าการจราจรมันพลุกพล่านจริงๆแล้วไม่สะดวกกับการหลบหนีเลยแต่ว่ามันมีผลต่อการอำพรางรูปพรรณสันฐานของกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยความที่คนมันเยอะรถมันแยะก็ไม่รู้คันไหนไม่รู้คนไหนรายงานจากชุดสืบสวนพบข้อสังเกตกลุ่มคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่นะครับเพราะปกติตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าพวกมือปืนรับจ้างเนี่ยมักจะใช้มอเตอร์ไซค์แต่งานนี้ใช้รถเก๋งมือปืนรับจ้างจะใช้มอเตอร์ไซค์ในการใช้เป็นพาหนะประกบยิงเป้าหมายและจะใช้กระสุนไม่กี่นัดเพื่อสะดวกต่อการหลบหนีแต่คนร้ายกลุ่มนี้ใช้รถเก๋งขนาดใหญ่อำพรางไม่ให้คนเห็นหน้าที่สำคัญรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดีเพราะว่าเขตเทศบาลตำบลเวียงสะเนี่ยมันเป็นรอยต่อกับอีก2เทศบาลถนนมันแยกกันหลายสายมีตรอกมีซอกมีซอยเยอะถ้าไม่ชำนาญเส้นทางอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเจอเส้นทางที่หลบหนีไม่ได้ด้วยคนร้ายเนี่ยตำรวจบอกว่ามีการเลี้ยวกลับเส้นทางเดิมตามแผนที่วางไว้นะครับน่าจะต้องการเปลี่ยนยานพาหนะหลบหนีหรือว่าเข้าไปเก็บตัวนอกจากนี้จากการตรวจสอบทะเบียนรถคนร้ายเป็นทะเบียนปลอมครับเชื่อว่ารถเก๋งคันที่ก่อเหตุอาจจะถูกนำไปทำลายทำให้การสืบสวนของเจ้าหน้าที่ลำบากมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของปมสังหารชุดสืบสวนเขาบอกว่ามีประเด็นความขัดแย้งเรื่องการประมูลงานก่อสร้างด้วยบริษัทผู้ตายเนี่ยได้งานก่อสร้างหลายแห่งในอำเภอเวียงสะนะครับล่าสุดเพิ่งจะชนะงานก่อสร้างถนนวงเงินประมาณสัก10ล้านบาทในพื้นที่แล้วก็ไปเบียดเอาชนะประมูลงานก่อสร้างโครงการขนาดไม่เกิน5ล้านบาทในพื้นที่จังหวัดข้างเคียงด้วยแกไปกวาดมาหลายงานนะฮะแล้วข้อมูลในทางลับเขาบอกว่าไอ้งานเหล่านี้มันมีนักการเมืองท้องถิ่นหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าเขาจะต้องได้ครับที่แกไปชนะมาหมดเลยก็เลยตั้งเป็นปมแรกเลยนะครับส่วนประเด็นชู้สาวก็พบว่าผู้ตายเนี่ยเปิดบริษัทรับเหมาอีกแห่งในพื้นที่แล้วก็มีสาวคนสนิทคนหนึ่งดูแลเรื่องของการรับเหมาก่อสร้างเพราะฉะนั้นก็ไม่ตัดประเด็นนี้ทิ้งเช่นเดียวกันตอนนี้ตำรวจกำลังทำงานกันอย่างหนักนะครับตามล่าตัวคนร้ายครับมาที่เรื่องเบาๆกันบ้างดีกว่าครับแต่ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงมีการสืบทอดกันอยู่ทางภาคใต้ครับผมลำมโนราแต่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกนี้นะไปตรังถ้าไม่หนังโนราเนี่ยเหมือนไปไม่ถึงแล้วนี่ครับหาดูยากกว่านั้นก็คือการรำโนราแทงเข้ฮะอ๋อเหรออ๋อนี่ไงเข้นอนอยู่กลางของปลอมนะฮะไม่ใช่เข้จริงนะไปดูบรรยากาศกันสักหน่อยหนึ่งครับนี่ศาสตร์แห่งพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่ารำโนราแทงเข้ฮะเสียงมันเล้าใจจริงๆนะในพิธีโรงครูผูกผ้าใหญ่ซึ่งเป็นการสืบศรัทธามโนราประเพณีวัฒนธรรมทางภาคใต้ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้อ๋อแทงและถีบเลยเหรอโอเคหงายเลยอ่ะนะพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่หมู่5ครับตำบลนาบินหลาอำเภอเมืองจังหวัดตรังซึ่งคุณสำเริงนะการจนะพรมหรือว่านายโรงมโนราสำเริงบันเทิงศิลป์ครับจัดพิธีครอบเสิร์ธมโนรานะผูกผ้าใหญ่ให้กับลูกชายก็คือนายระพีพัฒน์การจนะพรมเพื่อให้เป็นมโนราใหญ่ว่าในโรงมโนราสืบเชื้อสายกันต่อไปจ ชาวบ้านมาร่วมงานกว่า300คนนะฮะมาร่วมพิธีทั้งรำกรองยาวแห่หุ่นจระเข้เข้าโรงมโนรากันอย่างคลึกคลื้นอ๋อนี่ไงนี่มีก่อนนะไม่ดีเขาก็มีอย่างนี้เนาะใช่เขาไม่ได้มีแค่ชักพระนะมีแห่เข้แทงไอ้เข้กันด้วยทางใต้นี่แบบเราไม่ค่อยได้ไปเห็นไม่ค่อยได้สัมผัสอ่ะเอาจริงรำมโนรามันมีรำมโนราคาบครกคาบเรือใช่ตัวอ่อนนะนี่อันนี้ไม่เคยเห็นนี่เพิ่งครั้งแรกเลยเนี่ยนี่พอเขาแห่กันเสร็จสับเรียบร้อยใช่ไหมครับเขาก็จะมีพิธีไหว้ครูตามขนบธรรมเนียมประเพณีมโนรามีลูกหลานมโนรามาร่วมแสดงแล้วก็มีคนทรงมาทำพิธีต่างๆตลอดทั้งวันเลยครับวิจิตรกรรมมันทั้งวันทั้งคืนนะฮะนี่แล้วก็ที่หาดูยากคือพิธีโรงครูผูกผ้าใหญ่นะขั้นตอนสำคัญคือผูกผ้าตัดจุกครอบเสื้อสำหรับผู้ที่จะก้าวขึ้นมาเป็นโนราใหญ่จะต้องเป็นผู้ที่อายุครบ22ปีโสดต้องบวชเรียนเป็นพระมาแล้วเรียนรู้ทางธรรมมาด้วยครับตอนค่ำๆก็มีพิธีรำโนราแทงเข้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ให้โนราใหญ่เป็นนายไกรที่เหลืออีก6คนเป็นสหายออกแทงเข้ก็จะมีเรื่องมีราวเนี่ยนะฮะนี่เป็นสตอรี่3 วัน 2 คืนนะฮะจะไปสิ้นสุดเนี่ยตั้งแต่วันพุธจนถึงวันศุกร์นี้ครับซึ่งพิธีนี้จะทำกันทุกปีหรือว่าทุก3 ปี 5 ปีแล้วแต่จะกำหนดฮะโอ้โหนี่ฮะวัฒนธรรมภาคใต้เนาะเป็น100 ปีงานนี้นะครับข่าวช่อง 8ครบเครื่องเคียงข้าง